้าวให้ช้าลงสัมผัสบรรยากาศของป่าสนใส่เปรสในอุทยานไทผิงซานเมืองอีหลนันมอสหนาทึบที่ขึ้นสองฝั่งข้างทางราวกับฟองน้ำซับเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทำให้สภาพแวดล้อมอันเงียบสงบนี้ถูกร้อมรอบไปด้วยเสียงจากธรรมชาติตอนเช้าตรู่มีคนกลุ่มหนึ่งเดินขึ้นไปบนเขาพร้อมอุปกรณ์บันทึกเสียงเพื่อบันทึกเสียงธรรมชาติเสียงมแมลงเสียงกระซิบของนกน้อยและเสียงใบไม้ที่เสียดสีไม่ดังมากนัก แต่กลับดูชัดเจนขึ้นท่ามกลางหุบเขาอันเงียบสงบแห่งนี้เมื่อปีคศสองพันสิ 2018, ทะเลสาบช่วยฟงเปิดตัวเส้นทางความเงียบสงบแห่งแรกนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่เส้นทางเดินเขาในอุทยานไทผิงซานสูตรรับสารไฟทอนไซด์ที่ป่ามอบให้มนุษย์ หากหลับตาลงก็จะสัมผัสกับเสียงออเคสตราที่บรรเลงโดยธรรมชาติในพิธีเปิดงานชนพื้นเมืองได้ร่วมเล่นเพลงด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านประกอบกับเสียงนกร้องที่เป็นฉากหลังสร้างบรรยากาศร,ราวกับได้เข้าไปอยู่กลางป่าเขาลำเนาำไผ่เมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาเส้นทางเดินเขาทะเลสาบช่วยฟงในอุทยานทผิงซันได้รับใบรับรองเส้นทางแห่งความเงียบสงบจากองค์กร Qui e t Park i n t e r n a เ i o n a l และกลายเป็นเส้นทางความเงียบสงบแห่งแรกของโลก ฟ่านชิงห้วยนักบันทึกเสียงภาคสนามเธอได้ทำงานร่วมกับกรมป่าไม้ประจำเขตหลัวตรงเมืองอีหลันซึ่งต้องใช้เวลาร่วม1ิปีในการเดินทางสำรวจเส้นทางแห่งนี้อย่างไรก็ดีความเงียบสงบไม่ได้หมายถึงไร้ซึ่งเสียงใดๆท่ามกลางความเงียบสงบทุกสปปรรพสิ่งในโลกจะสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปผู้คนไม่น้อยเดินทางมาที่นี่เพื่อหลีกหนีความเร่งรีบและความวุ่นวายของสังคมเมืองและรับฟังท่วงทำนองเฉพาะตัวของธรรมชาติด้วยจิตใจที่เปิดกว้างทีมข่าวทีไอพา,าคภาษาไทยรรยงา